สวัสดีครับพี่น้องต้องตบมือให้กำลังใจกับที่บอกว่าจะไม่มีเวทีแต่วันนี้มีเวทีเพราะพี่น้องทั้งหลายตั้งใจใช่ไหมครับต้องไม่ใช่แดงสามวาแต่โชคชัยหลานย่าโมก็โหได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับประวัติของอมาตย์นี่นะพี่น้องตั้งแต่วันที่14ตุลามันก็ไอ้พวกไอ้น้อมไอ้พาดอันนั้นลงกิตติกจรอมาตย์หนุนหลังทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพอสังัดชะลออยู่ก็ไอ้หมอนี้เป็นทหารเรือดีๆไม่ชอบยังเสือกจังไรยึดอำนาจวันที่6 19เอาพวกผมไปขัง30วันไม่ต้องสอบสวน 3,275 คนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พี่น้องไอ้อย่างอื่นเราไม่ว่านักศึกษาผู้ชายให้ถอดเสื้อเราไม่ว่าแต่นักศึกษาที่เป็นเพศผู้หญิงเพศเดียวกับแม่มันบังคับให้ถอดชุดนักเรียนเหลือแต่ยกทรงทุเรศไหมครับอีเปมวิกาเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังทุกครั้งเลยดูที่ครับมันเลวแค่ไหนพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกฎแห่งกรรมทุกสิ่งทุกอย่างอมาตย์จะล่มสลายเพราะมันกดขี่ข่มเหงพี่น้องตลอดเวลาพี่น้องลองคิดดูสิครับหุ้นส่วนตามธนาคารใหญ่ๆโตๆนั้นพวกนี้อยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยแต่พี่น้องไม่มีธนาคารภาคอีสานเลยครับพวกนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็เอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาพี่น้องยึดอำนาจแต่ละครั้งออกกฎหมายนิโทษกรรมให้กับกลุ่มพวกเขาเองตลอดเวลาแต่พี่น้องพวกเราเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องหาความยุติธรรมนั้นเอาคุกตารางมายืนให้คนเสื้อแดงจริงไหมพี่น้องแต่ไอ้สีที่มันเป็นญาติพ่อญาติแม่มันยังไม่มีใครเดินทางเข้าไปในเรือนจำเหมือนคนเสื้อแดงอย่างนี้มันแกล้งกันนี่วะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพวกเราภาคภูมิใจตรงไหนครับพี่น้องตั้งแต่สำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ไอ้บุญทรงมันโกงเงินไปให้ลูกมันเรียนแสดงว่าศาลไม่มีความยุติธรรมเพราะคนในศาลโกงเงินเองตบมือขับไล่ทั้ง9ตัวไม่ควรอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญนะครับพี่น้องคำว่าสำนักงานนี่มันก็ทุเรศอยู่แล้วเพราะแต่งตั้งมาไว้ปกป้องพวกที่ยึดอำนาจแต่งตั้งไว้เป็นมากลพี่น้องทั้งหลายที่ไอ้พรรคประชาธิปัตย์แก้ได้สองมาตราแต่พรรคของพลังของพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกมากับมือแก้ไขมาตราเดียวก็ไม่ได้ผิดพ่อผิดแม่มันเพราะว่ามันเอาไว้กันแกล้งพวกเราไอ้รัฐธรรมนูญจนพี่น้องลองคิดดูนะครับการทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ต้องการให้ลูกหลานพี่น้องได้ร่ำเรียนมีความรู้เอาไว้กดขี่ข่มเหงยากไม่ต้องการมีกองทุนให้พี่น้องมีเงินกู้ยืมในการลงทุนเพื่อต่อสู้ให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ไอ้พวกอมาตย์เหล่านี้ต้องการปกครองคนโง่ๆอย่างพวกลูกหลานไอ้เทพเพราะมันเป็นพวกง้อป่าสาไก่มันจังไรทั้งภาคพวกลูกหลานไอ้เทพมันเสือกทั้งวันพี่น้องลองคิดครับตอน5โมงก็บอกว่าคนนุ่นคนนี้ลัทธิของทักษิณไม่ดีของมันพามวลหมามาทั้งภาคใต้พี่น้องประกาศว่าจะรับพระราชองค์การเองจะเป็นประธานาธิบดีเองมันต่อสู้จนหน้าดำไฟฝันเฟื่อเฟื่องเป็นคนไม่เต็มบาทเพราะไอ้เทพมันกลายเป็นคนโรงพยาบาลศรีธัญญาไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสำนักงานปปช.ก็เปิดมาเพื่อปกป้องกันของที่มันโกงมา
มันโกงมาอย่างอมเรศชัยสละไอ้อมเรศศิลาอ่อนพี่น้องครับ 600,000 ล้านไอ้ศาลมภูมิที่มีขี้หมากองเดียวตัดสินปรับ 20,000 บาทรอลงอาญาถึง3ปีพี่น้องใครๆก็อยากโกง 600,000 ล้านปรับ 20,000 บาทรอลงอาญา3ปีพี่น้องครับดูอามาตและศักดินาชนชั้นที่มันปกครองมันเอารัดเอาเปรียบพี่น้องชาวนาเราเป็นหนี้ 30,000 ทกส.ยึดไปทั้งแปลงมันยุติธรรมไหมครับแม้กระทั่งอยู่เขาใหญ่เที่ยงก็ยังมีคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับเมียมียศถึงมันเอกซื้อมา47ไร่แต่ชาวบ้านเรามีที่ดิน2งาน200ตารางวาเท่านั้นติดคุกพี่น้องครับเป็นถึงพันเอกบอกไม่รู้กฎหมายซื้อมา47ไร่ไอ้นี่เขาเรียกว่ามันสองมาตรฐานยังเพราะว่ามันเอาแต่พวกหามันใช่ไหมประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศพี่น้องทำอะไรก็ยากเข็นทำอะไรก็ไม่มีคนรับรองแต่ไอ้ที่มันมาเป็นคนอยู่เบื้องหลังของอีเปมวิกากู้แบงก์กรุงเทพ500ล้านไอ้เปมวิกาเป็นคนค้ำประกันให้อีเปมคนนี้มันชอบแทงข้างหลังจริงไหมพี่น้องนี่ละหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงภาษีของพี่น้องประชาชนเหมือนเมื่อก่อนไอ้หนอมก็เอาไปอ้างว่าสนามกิตติกระจรพี่น้องครับพวกเราในนามกลุ่ม14ตุลาบอกว่าสนามดังกล่าวนั้นมันเป็นเงินภาษีของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศต้องลบชื่อถนอมออกไปให้เขียนชื่อว่าสนามกีฬาแห่งชาติที่หัวหมากถูกต้องไหมครับภาษีเราไปใส่ชื่อไอ้เหี้ยน้อมได้ยังไงภาษีพี่น้องทั้งนั้นและสะพานไปเกาะยอนะก็ภาษีของเราถ้าแน่จริงบริจาคเงินส่วนตัวสร้างที่เปรมวิกาอย่างนี้พี่น้องลองคิดดิครับนโยบาย66ทับ23นั่นละที่ไอ้สุเทพกำลังเอามาใช้อยู่คือลัทธิคอมมิวนิสต์ของไอ้ประเสริฐทรัพย์ขุนดอนเคยเข้าไปหาอีเปรมวิกาโดยพลเอกชวลิตเป็นนกต่อให้พี่น้องแสดงว่าคนเหล่านี้คบคิดกับลัทธิคอมมิวนิสต์มาไอ้สุเทพถึงงัดตำรามาทั้งเล่มพี่น้องครับเป็นโจรปล้นประเทศอย่างหน้าด้านด้านเขียนรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองมาตลอดเวลาพอสะดุดขาตัวเองล้มก็ไม่เอารัฐธรรมนูญที่ปล้นมาจากตัวเองพี่น้องออกมาก็หาแต่เรื่องตลอดเวลาพี่น้องสังเกตดูนะครับถ้าวันไหนเครียดจัดก็ไปโคราชมาพอกลับมาไอ้เทพก็เสือกมีปัญหาทุกรอบเลยครับเพราะฉะนั้นอีเปมวิกาอายุมากแล้วควรจะปลดระวังตัวเองซะเพื่อประเทศไทยจะได้มีประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพเพื่อประชาชนเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่เพื่อคนเสื้อครับไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนเดี๋ยวนี้ลูกชายมันขึ้นเป็นพลตรีแล้วพี่น้องต้องระวังไอ้หมอนี่มันจะเคลื่อนย้ายกำลังมาเข็นฆ่าพี่น้องเราเหมือนพ่อของมันครับพี่น้องนามตระกูลคงสมพงษ์ไว้ใจไม่ได้ประธานรสช.พี่น้องครับเพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องตั้งใจให้ยึดมั่นต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้กับองค์กรอิสระเอาไว้ไม่ได้พี่น้องคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสิทธิและเสรีภาพและความมั่นคงของมนุษย์แต่ไปขึ้นเวทีพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องลูกหลานไทยปู่ย่าตายายถูกยิงตายที่ราชประสงค์กรรมการสิทธิยังไปตอแหลอยู่ที่สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์มึงไปทำเหี้ยอะไรเข
ขาตั้งมาให้ดูแลความไม่เป็นธรรมแต่กลับไปมอบหมายความเป็นธรรมให้กับไอ้คนตั้งพรรคไม่มีปัญญาเขียนโลโก้พรรคไปขโมยเครื่องหมายของการประปามาดูพรรคประชาธิปัตย์มันหมดปัญญาโลโก้พรรคยังไม่มีตบมือไล่โคตรพ่อโคตรแม่มันหน่อยพี่น้องจะตั้งพรรคทั้งทีมันก็ต้องออกแบบพรรคต้องวางแผนว่าพรรคจะมีนโยบายยังไงจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงครับพอโยงมาคนที่คิดถึงประชาชนคนที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมาพี่น้องครับอดีตที่ผ่านมาเราเจอแต่นายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าเป็นนายกเงาทั้งนั้นเลยเบื้องหลังกลุ่มอามาตย์และศักดินาชนชั้นปกครองเป็นผู้บงการแต่วันดีคืนดีฝันร้ายของพี่น้องทั้งหลายก็ฝันเป็นจริงเมื่อมีคนที่ใจดีและคิดถึงพี่น้องส่วนใหญ่จะต้องลำบากต่อไปนั้นท่านได้ตัดสินใจมาลงสนามเลือกตั้งพี่น้องครับบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลตระกูลชินวัตรใช่ไหมพี่น้อง30บาทรักษาทุกโรคเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนจนอย่างพวกเรานั้นไม่ต้องเอาไปเยินยอหรือสรรเสริญขอให้มีอยู่มีกินมีโอกาสไปรักษาหาหมอได้เหมือนคนทั่วๆไปเขาพอเหตุการณ์นี้ทักษิณมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหตุการณ์ตามมากระบวนการแพทย์8องค์การ8องค์กรไม่ยอมที่พรรคไทยรักไทยส่งเสริมพี่น้องให้มารักษาฟรีเขาไม่มีโอกาสยักยอกยาจากโรงพยาบาลไปเปิดคลินิกเองพี่น้องครับเนื่องจากพี่น้องชาวไทยหูตาสว่างแล้วและไปโรงพยาบาลไปรักษา30บาททุกโรคพี่น้องครับเขาเลยไม่มีเวลามาโกงกินและกอบโกยเงินในคลินิกส่วนตัวเขาเขาเลยกดเกลียดและไม่ชอบนายกทักษิณนี่แหละครับพี่น้องที่หมอเขาเรียกว่าหมอแต่ไม่ใช่หมามันถึงขึ้นป้ายบอกว่าไม่ต้องการคนชื่อทักษิณเพราะมันบอกว่าไม่สามารถอมยามาขายเองได้ตบมือไล่หมอประเภทนี้หน่อยมันเอาเปรียบชาวบ้านถึงเวลาแล้วครับพวกคุณโกงกินมานานแล้วคืนโอกาสให้กับพี่น้องของเราบ้างขอที่ยืนให้กับประชาชนส่วนใหญ่ถึงแม้พวกคุณจะเสียภาษีแต่คุณเป็นคนส่วนน้อยถ้าเปรียบเหมือนเจดีคุณก็อยู่ตรงยอดแต่ถ้าพี่น้องเราส่วนใหญ่ไม่ทำไร่ไถนาและไม่ยอมเป็นคนลากหญ้ายอดเจดีย์จะอยู่ได้ยังไงเมื่อฐานล่างไม่ยอมค้ำให้ล่มสลายใช่ไหมพี่น้องคนรวยไม่มีคนจนจะอยู่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่มีโอกาสในวันนี้เลิกล้างการกดขี่ข่มเหงพี่น้องของเราหันมาให้การช่วยเหลือประเทศไทยเราจะได้มีชื่อเสียงอยู่ในแผนที่โลกต่อไปแต่ถ้าพวกท่านกดขี่ข่มเหงพวกเราอย่างนี้ทุกวันเราก็ไม่ยอมพวกท่านเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องเราต้องหาทางออกเองและจะสู้จนกว่าอามาตย์ชาติชั่วล่มสลายจากประเทศไทยเพราะว่าลูกหลานเราไม่ต้องการใครมาจูงสมุกสนสะพายเหมือนตระกูลไอ้สุเทพมันใช่ไหมครับพี่น้องครับรักดีหามตัวรักชั่วหามเต๋าเราไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วแต่เราจะเอาประเทศไทยที่มีเสรีภาพและมีความยุติธรรมการรับราชการเราก็ไม่ต้องการระบบอุปถัมภ์พี่น้องครับเราต้องการข้าราชการดีๆปูบำเหน็จบำนาญให้มีตำแหน่งที่ดีพี่น้อง
ไม่ใช่ใครจะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการกองทัพเรือผู้บัญชาการทหารอากาศพี่น้องครับประเทศไทยนั้นมันมีสี่เสาที่เดียวเหรอที่จะหาอำนาจให้คนมาไม่ถูกทางพี่น้องเพราะฉะนั้นทหารส่วนใหญ่นั้นฟังเสียงโจทย์ขานกันมาเขาต้องการไปตามระบบของการปกครองของกระทรวงกลาโหมไม่ต้องการให้ศักดินาและอมาตย์จังไรเข้าไปแทรกแทงเพื่อความอยู่รอดของกองทัพไทยตบมือให้กำลังใจกับทหารพวกนี้หน่อยพี่น้องเพราะตอนนี้เราภาคภูมิใจเรามีทหารเหล่านี้คอยดูแลคนเสื้อแดงอย่างเงียบๆพี่น้องตบมือให้กำลังใจทหารเหล่านี้คือคนไทย 100% แล้วพี่น้องครับพ่อเราเคยทำรัฐประหารเป็นลูกเนี่ยต้องประพฤติเป็นคนดีต้องไม่เนรคุณแผ่นดินครับควรเป็นคนดีของชาติเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญลูกชายคนเสื้อครับอย่าได้คิดเคลื่อนพลทหารมาจากลพบุรีนะครับเราเตือนกันแบบคนไทยเราไม่ใช่ชาวต่างชาติจะได้มาแทรกแซงกันกองกำลังในกรุงเทพก็ของกรุงเทพเข้าไปถ้าคุณอยู่ลพบุรีคุณไม่พอใจคุณก็บอกเจ้านายขอย้ายมาอยู่กรุงเทพได้ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับขอให้ออกมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ดอกไม้ประชาธิปไตยสว่างถวายอย่าลืมเมืองไทยอยู่ในมือของพี่น้องจะได้ความยุติธรรมขอให้ออกมาต่อต้านเผด็จการทุกคนจากโชคชัยหลานยาโมครับ